ะคะยานิการและชวนชัยค่ะก็ปกติก็เป็นบล็อกเกอร์ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีอะค่ะก็เพราะปกติเป็นนักดนตรีก็ทำบล็อกเกี่ยวกับดนตรีทีเนี้ยเซสชันเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าทีมงานชื่อไอ้นกแก้วนะคะมันรู้สึกว่าในมันก็ชวนหน่อยกิ๊กกี้มาเป็นสปีกเกอร์สิเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราไม่มีความรู้เรื่องเทคเลยเราจะมาเป็นสปีกเกอร์ในแบบเวิร์ดแคมป์ได้ยังไงเพราะแบบทุกคนดูแบบทำบล็อกกันเก่งมากคือนกแก้วมันก็มองว่าแบบจริงๆแล้วในงานนี้มันจะไม่ได้มีแค่คนสายเทคมันมีบล็อกเกอร์ด้วยมันก็เลยอยากให้มีคนที่แบบเป็นยูสเซอร์จริงๆคือคนที่แบบโง่มากๆไม่มีความรู้เรื่องเทคเลยแล้วต้องมาแบบใช้เวิร์ดแคมป์แล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าไอ้การเผชิญหน้ากับกูเทนเบิร์กซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่บล็อกเกอร์ทุกคนเนี่ยต้องเจอมันเป็นยังไงก็คือจริงๆวันนี้ถ้าแบบถ้าอยากได้สาระลึกๆเรื่องการใช้กูเทนเบิร์กในตอนนี้มันก็จะไม่ได้จากเรานะเพราะว่าเราแบบก็จะอธิบายให้สายเทคก็จะได้ยินว่าอ๋อยูสเซอร์จริงๆเขารู้สึกอย่างนี้ว่ะพอตอนเขาไปลองใช้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้อะไรเลยในขณะที่เดียวกันที่คนที่เป็นยูสเซอร์จริงๆก็จะได้มันมีคนเป็นเหมือนเล่าเหมือนกันว่ะอะไรอย่างนี้แบบดังนั้นถ้าใครมีแบบประสบการณ์ว่าแบบเจออะไรแย่ๆกับหรือว่าแบบเหมือนกันเนี่ยก็บอกเราได้ค่ะก็ถามหน่อยว่าใครสายเทคบ้างนะคะโอ้มีนิดดีค่ะเราไม่เราก็จะได้เล่าสายยูสเซอร์ให้ฟังนะว่าเป็นยังไงอุ้ยอย่าเพิ่งเปิดดิ คือเราก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนฝึกเองเปิด Google ดูเองว่าอะไรทำยังไงอะไรเงี้ยตอนเริ่มทำบล็อกก็คือจะเสิร์ชมั่วๆเอาเองหมดเลยก็เลยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนนะคะก็ฝึกทำเองทีนี้บล็อกเราก็จะแบบลงปลั๊กอินเยอะมากเพราะเราก็จะเสิร์ชแบบ5 top ปลั๊กอินที่มันต้องมีอะไรเงี้ยแล้วก็โหลดแม่งหมดอะไรเงี้ยดังนั้นบล็อกเราแม่งก็จะแบบมีแต่อะไรลกๆเต็มไปหมดแล้วก็ถ้าเล่าเบสิกพื้นฐานก็จะเล่าว่าบล็อกเราโดนแฮกบ่อยมากแบบคือไม่รู้ว่ามาแฮกเราทำไมเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้มีคนเข้าเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบบล็อกที่แบบต้องมีคนเข้ามาดูตอนแรกนึกว่านกแก้วชวนมาพูดเรื่องโดนแฮกด้วยซ้ำบอกว่าโดนเยอะอย่างเช่นแบบเนี่ยอยู่ๆก็แบบมีคนมาแฮกว่าแบบฟักมูฮัมหมัดฟักอะไรก็ไม่รู้คือเปลี่ยนบล็อกเราเป็นอันนี้ This is my dick for your mom and your sister แล้วคือไอ้รูปเล็กๆอ่ะมันเป็นรูปกระจูอนิเมตไว้ขยับอยู่ก็แบบอะไรวะทำไมจะต้องมาแฮกฉันเพื่อทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็แบบพยายามไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขไว้มันก็ยังโดนแฮกอีกอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเคยเขียนบทความเนี้ยไว้ชื่อ5สิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับไอ้นี่ซึ่งไอ้เนี่ยมันคือเครื่องดนตรีชื่อคองกาซึ่งเราเล่นเครื่องนี้ไว้แล้วแม่งมีคนมาแฮกแล้วเปลี่ยนข้อมูลเป็นไวอาก้าหมดเลยก็แบบก็ไม่เข้าใจว่ามันทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบโดนเรื่อยๆโดนสแปมอะไรเงี้ยเข้ามาบ่อยมากเราก็จะเป็นคนที่แก้ปัญหาด้วยวิธีแบนนวลก็คือแก้ก็ลบทำใหม่แบบเอาข้อมูลไปใส่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่สามารถไปแก้ให้มันไม่มาแฮกได้ก็ไม่รู้ทำยังไงอะไรเงี้ยทีนี้เล่าถึงนี้ก่อนว่ามันคือประสบการณ์ที่เราได้เริ่มใช้กูเทนเบิร์กค่ะซึ่งมันมาจากอีนกแก้วอะค่ะหน้าตาประมาณเนี้ยมันมีกฎมาให้เราว่าเนี่ยกิ๊กกี้เราอยากให้เธอมาเป็นสปีกเกอร์โดยที่เราจะมีกฎในการใช้กูเทนเบิร์กของเธอดังนี้ข้อแรกห้ามแอบเปลี่ยนกลับเป็นคลาสสิกอีดิเตอร์โดยเด็ดขาดก็คือตั้งแต่เริ่มมันบอกเราปุ๊บอะคือก็ต้องใช้กูเทนเบิร์กตั้งแต่นั้นประมาณนั้นกฎข้อที่สองคือบอกว่าถ้าชอบก็ชมไปเลยถ้าไม่ชอบก็ด่ามันอะไรอย่างเงี้ย อีกข้อนึงก็คือมันสัญญาแล้วบอกว่ามันจะช่วยถ้าเกิดเว็บมีปัญหาอีกนกแก้วจะช่วยอันนี้ก็เลยเขียนไว้ว่าแบบจะได้จำไว้นะนกแก้วมีเป็นลายลักษณ์อักษร ทีนี้ค่ะเราก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่ากูเทนเบิร์กมันทำอะไรได้บ้างก็เราก็พูดถึงนกแก้วอีกแล้วเรื่องเดียวนกแก้วมันเป็นคนทำเว็บชื่อ Lane Maker นะคะคือสามารถเข้าไปดูได้มันเป็นแบบคอมมิตี้ของคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาก็จะเล่ามาว่าแบบ10ฟีเจอร์บนกูเทนเบิร์กว่าแบบอันใหม่มันทำให้ WordPress เจ๋งขึ้นได้ยังไงบ้างอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกด ข้อแรกก็คือมันจัดเป็นคอลัมน์สวยๆได้ใช่ไหมแบบเหมือนนิตยสารหรือว่ามันเพิ่มปุ่มได้หรือว่าแบบวางข้อความบนภาพได้ก็มีภาพมาแล้วก็เขียนอะไรขึ้นไปหรือว่าแบบ
ปรับขนาดตัวอักษรได้ทำตัวอักษรตัวแรกใหญ่ได้หรือว่าแบบใส่ปุ่มดาวน์โหลดใส่สเปซให้มันโดยที่ไม่ต้องกด enter เอาเองได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบจัดเทเบิลใส่วิดเจ็ต embed ได้อะไรเงี้ยปักอินได้คือแบบดูแล้วแบบโหทำไมมันเจ๋งขนาดนี้เรามาใช้มันต้องดีมากแน่ๆอะไรเงี้ยก็แบบนี่คือแบบพอตอนที่จะได้ก็ต้องไปอ่านมาก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างก็รู้สึกว่าแบบเออประทับใจกดimpress ค่ะแบบดีมากไอ้ทีเนี้ยพอได้มาลองใช้จริงก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าโอ๊ยมันทำได้เยอะมากเลยว่ะเราก็ต้องแบบลองใช้ดูสักหน่อยละอะไรเงี้ยพอเริ่มลองใช้จริงครั้งแรกเปิดเข้าไปแม่งเราใช้ Divi Builder เว้ยพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันไม่เป็น Gutenberg ให้เราเราก็แบบสวยแล้วแม่งมีเยอะมากตรงนี้มีคำว่า Default Editor ตรงนั้นมีคำว่า Divi Builder อีกข้างนึงมี Classic Editor ต้องเลือกอะไรวะแบบอันไหนคือ Gutenberg ที่นกแก้วให้ใช้แล้วห้ามกดClassic ไม่ใช่แน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยกดสรุปว่าไอ้ Gutenberg มันคือ Default Editor นะคะก็แบบก็งงนิดนึงอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังก็เพราะตอนเขียนอันเนี้ยมันก็จะแบบรู้สึกชอบเพราะว่าหัวหน้าเก่าอะเคยบอกไว้ว่าเวลาเขียนบล็อกถ้าให้เขียนไปแบบประมาณ3บรรทัดในมือถือมันจะดูพอดีแล้วอันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบมันเห็นแล้วมันรู้สึกเหมือนเราได้เห็นในหน้าเว็บจริงๆอะแล้วเรารู้ว่าแบบไซส์มันจะประมาณออกมาประมาณไหนแบบคร่าวๆอะไรเงี้ยมากกว่าไอตัวเก่าเพราะตัวเก่ามันเหมือนเขียนแล้วปืดๆๆมันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไปโผล่หน้าจริงเป็นไงก็ไม่รู้อันนี้กดค่ะimpress อันนี้ประทับใจชมค่ะทีนี้มันมีวันนึงที่รู้สึกว่าแบบเราไปขี้เกียจเปิดคอมว่ะเราก็เลยนอนเล่นแล้วก็แบบแก้ในมือถือดูปรากฏว่าพอเราไปแก้ในมือถืออ่ะแม่งมีบล็อกที่เราไปแก้ในมือถือแม่งกลายเป็นอีดิเตอร์คลาสสิกเว้ยเราก็เลยงงเอ้าชิบหายแล้วเราไม่ได้ตั้งใจใช้คลาสสิกอีดิเตอร์นะแต่ว่าแบบบล็อกนี้มันกลายเป็นคลาสสิกไปเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมาแก้ใหม่หมดพอกลายเป็นปัญหาว่าแบบมันผสมกัน2อันในอันเดียวเพราะเราแค่แบบอยากนอนแก้เล่นอะไรเงี้ยก็อันนี้งงค่ะก็ใช่ embedding เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันง่ายมากในอันนี้ซึ่งเราก็แบบลองแล้วได้มีการลองด้วยการแบบคือเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องก๊อปโค้ดเหมือนเราต้องกด option embed แล้วก็ก๊อปโค้ดมาใส่เป็น html แล้วถึงในแบบเก่าใช่ป่ะมันถึงจะขึ้นแต่ทีนี้เขาบอกว่าเราแค่ก๊อปไอเนี่ยมาแล้วก็แบบใส่เข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube Vimeo หรือว่า Facebook แล้วก็ก๊อปมาเว้ยก๊อปมาแค่ URL แล้วก๊อปถูกด้วยนะคือรู้แล้วว่ามันต้องก๊อปแค่อันนี้แหละคืออ่านรีวิวทุกอย่างแล้วเสิร์ชแล้วถูกพอมาแชทกดปุ๊บมันบอกว่า sorry we can't embed that ก็แบบอ้าวทำไมมัน embed ไม่ได้วะเราก็แบบลองแก้ไปว่าแบบถ้าไม่ใช่ IG ไปแบบ embed ธรรมดาก็ไม่ได้คือแบบเราลองหาทุกวิธีใส่โค้ดแทนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขึ้นเว้ยก็สุดท้ายก็เลยแบบข้ามไปก่อนอย่างเงี้ยก็เลยงั้นก็ไม่ต้อง embed แม่งเลยอย่างงี้ส่วนอันนี้ไม่ทันได้นั่นไม่ได้แบบแคปตอนงงมาแต่ว่าแบบประเด็นคือ ประเด็นคือแบบใส่เข้าไปแบบเราพยายามอินเสิร์ตรูปของเราเองอะใช้ทั้งมีเดียไลบรารีใช้ทั้งอะไรเงี้ยแต่รูปไม่ขึ้นเลยมันขึ้นว่าแบบแอตทริบิวอะไรไม่รู้แคนไฟล์อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมวะแบบเรานึกว่ามันจะง่ายมันต้องสวยสิที่เราอ่านมาแต่กลายเป็นว่าแค่เราอินเสิร์ตรูปปกติเราทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็พยายามอ่านพยายามเสิร์ชแม่งมีคนมีปัญหาเยอะมากแล้วทุกคนมีปัญหาคนละแบบไม่มีใครแบบมีปัญหาเหมือนเราด้วยก็เลยแบบเอ้าทำไงวะงั้นก็ข้าม พอจะอีกอันนึงคือแบบพอกดพอพิมพ์มาเสร็จโพสกดพรีวิวปุ๊บเว้ยแม่งประโยคแรกทั้งพารากราฟหายไปเลยขึ้นมาเป็นดังนั้นอาจจะเกินไว้แบบดังนั้นอะไรวะแบบประโยคแรกหายแบบไปหายไปทั้งพาราบล็อกแรกปรากฏว่ามาก็เลยใช้ความรู้สึกว่าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยเข้าใจว่าตรงนั้นมันมีวิดเจ็ตแปลว่าไอ้บล็อกของเรามันทนวิดเจ็ตบังเปล่าวะก็กด enter ไป1อันปรากฏว่ามันก็โผล่ขึ้นมาประมาณนั้นก็ใช้ภูมิปัญญาช่วยไปได้นั่นประมาณแผ่านดีโซนะคะก็ขึ้นกดเลยค่ะก็คือบทความใหม่ตอนกดโหลดพรีวิวอะโหลดแบบเป็นชั่วโมงโหลดไม่ได้แบบนานมากทำไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วก็ฟีเจอร์อิมเมจไม่ขึ้นเลยกดอีก
ทุกภาพที่รับโหลดเองก็ไม่แสดงอะไรอย่างนี้ไม่สามารถเอมเบดอะไรได้เลยเว็บแล้วก็เว็บล่มเลยก็แบบอะไรวะก็แบบช็อกมากแบบทำอะไรดีทำไมอยู่ดีแบบทำทุกอย่างตามแบบที่มันควรจะเป็นทุกอย่างแต่นี่คือมันอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกว่าเป็นคนที่แบบลงปลั๊กอินแบบทำอะไรแบบหลังบ้านคือถ้าเป็นคนเป็นเทคดูเขาจะด่าว่ามันแบบเลอะเทอะมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันอาจจะเป็นที่เราส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนไปใช้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่แบบมันเป็นที่เราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดอารมณ์แบบโดเรมอนช่วยด้วยก็เลยแบบโทรหานกแก้วตอนนั้นเลยว่านกแก้วทำไม่ได้หว่าทำไงดีวะอะไรเงี้ยแบบทั้งที่แบบเราก็ลองแล้วนะเราก็แบบใช้ภูมิปัญญาเท่าที่มีเสิร์ช Google เท่าที่ได้แล้วอะไรเงี้ยตามที่แบบปกติตามสายแบบยูเซอร์ของเราจะทำอะมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เรียกหาโดเรมอนก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นคือนกแก้วก็เทคโอเวอร์บทความนั้นไปเลยก็แบบรู้สึกเป็นความฟินมากก็นกแก้วก็มาบอกว่าเนี่ยมันสิ่งที่ผิดพลาดเพราะว่ามันมีปัญหากับทางปลั๊กอินคือกิ๊กก็ลงปลั๊กอินไว้เยอะมันมีเจ็ตแพ็กมั้งเหมือนกับว่าไอตัวเจ็ตแพ็กอ่ะมันเอารูปทั้งหมดของกิ๊กในมีเดียไลบรารีไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงแล้วมันลิงก์กลับมาไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาทำให้ภาพมันไม่แสดงเลยแล้วก็ไอ้ตัว embed อะนกแก้วมันก็มีภูมิปัญญาเหนือชั้นกว่าเว้ยมันก็สามารถแก้บล็อก convert เป็น html แค่บล็อกนั้นนะแล้วก็แบบไป copy embed แบบเวอร์ชันเก่ามาแล้วก็ paste แทนก็สามารถทำให้ embed ได้ออกมาสวยงามแล้วก็มันบอกมันด่าว่ามันทำให้สวยกว่านี้ได้นะกิ๊กกี้ไหนๆก็เป็น Gutenberg แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องไปแก้มาตามที่แบบนกแก้วบอกแบบก็ไปพยายามทำให้มันสวยขึ้นอ่ะกดต่อก็คือปรากฏว่าเราก็พยายามทำไอ้วิธีที่นกแก้วบอกแหละแต่ว่ามันก็แบบเซฟไม่ติดเลยเว้ยหลังจากนั้นอะไรเงี้ยยากมากหรือว่าแบบนกแก้วบอกว่าคิกกี้ไปทำสวยๆอย่างนั้นดิพอเราทำออกมามันก็ไม่สวยเว้ยมันก็เป็นอย่างว่าด้านขวาอะไรเงี้ยกดเลยเพราะว่าแบบเหมือนเราก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณคิดเวอร์ซูสสิ่งที่คุณทำได้นะแต่ว่าหลังนั้นเราก็แบบไปเสิร์ช Google เว้ยแล้วก็เลยรู้มากขึ้นว่ามันทำอะไรได้มากขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็ทำได้แล้วรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่แบบจะช่วยเรามากก็คือแบบ Google คือเราต้องมีสกิลในการรู้ว่าเราควรจะเสิร์ชอะไรใน Google น่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่เราเสิร์ชว่าทำยังไงให้รูปมันสวยใน Gutenberg แล้วมันจะขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องแบบใส่แล้วก็แบบหาคำสไตลิชเลย์เอาท์อะไรเงี้ยเพื่อทำให้ได้คีย์เวิร์ดที่มันจะช่วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีสาระเนาะอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือแบบรู้สึกว่าแบบในเมื่องานนี้มันเป็นงานที่รวมคนสายบล็อกรวมสายเทคมารวมตัวกันแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนแบบเราเนี่ยเราก็ควรจะแบบกดเลยค่ะหาโดเรมอนของตัวเองในงานนี้ค่ะคือแบบในงานนี้มันจะมีคนที่แบบมันรู้เยอะอ่ะหลายคนน่ะในขณะที่เราก็เป็นยูสเซอร์โง่ๆถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราก็แบบลองถามเพื่อนข้างเฮ้ยแกรู้เรื่องเทคใช่ไหมขอไลน์หน่อยอะไรเงี้ยแบบแล้วแบบให้เขาเป็นช่วยเราเป็นโดเรมอนของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้วันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมจริงเหรอคือเราโดนมันบอกให้เราแต่งแรปมา เราไปสัญญากับมันว่าเราจะแต่งแรปมาเราก็เลยแบบไปแต่งแรปมาเอาจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสัมภาษณ์ไม่ทันเราเอาเครื่องดนตรีมาด้วยจะเสียเวลานะมีเวลาโทษค่ะโทษนะฝากถือไมค์ให้เราหน่อยได้ไหม
ือเราจริงๆเราเป็นมือเฟอร์ชั่นค่ะเราไม่ใช่แรปเราคือปกติเราเล่นกับไอ้พี่แม็กเจนมานะอะไรเงี้ยเราก็เลยให้มันแบบคนทุกคนในวงแบบเอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปพูดว่ะช่วยๆกันโยนๆอะไรแรปๆมาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเออทุกคนในวงก็เลยช่วยเราโยนๆมาฝากเลยนะเดี๋ยวเราลองมีดไหนดีวะผิดด้านอ่ะไม่ใช่บทเพลงเปลี่ยนไปไม่คอยท่าถ้าอยู่กับที่คงงงมากเลยเพราะผ่าเอาจริงๆอย่างมากเหมือนแค่เริ่มใหม่ถ้าทำไม่ไหวก็ไม่มีทางข้ามผ่านไปโลกจะเปลี่ยนอยู่ที่เราใช่ที่ใครถ้าอยากจะเปลี่ยนต้องฝึกฝนที่หัวใจพูดถึงเปลี่ยนผ่านอะไรมาก็มาก MSN Hi-Fi Windows Mac ก็เยอะมากเปลี่ยน iPhone กับ Android ก็มีบ้างถ้าไม่เปลี่ยนแล้วไหนจะเป็นซูเปอร์ไซย่ามันไม่ได้น่ากลัวมันก็แค่ปวดหัวคลาสสิกบิลดเออร์กูเทนเบิร์กมันง่ายกว่าเปลี่ยนนายกมากมายเถิดเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าอดสูเหมือนตอนอกหักเราก็ยังรักใครได้อยู่เฮ้อแรกแรกก็ทำใจยากแต่ถ้าไม่พยายามอะไรมันก็จะยิ่งยากกว่าถึงตรงนี้เรียนรู้ไปแล้วตั้งเท่าไหร่ติดตั้งปลั๊กอินในเมดดิ้งเขาโทรเพย์ไอกูเทนเบิร์กกูต้องฝึกเปิดกูอยากเอ็กเปิดกูพร้อมจะเปิดเยอะมากนี่แหละคือสิ่งที่เจอยังไม่จบพอกูอยากรับเบิร์ดกูต้องทำใจเธอกูเต้นเบิร์ดกูปวดหัวแล้วขอแอบเปิดคลาสสิกอินิเตอร์นิดนึงเหอะจบค่ะค่ะขอบคุณมาก